สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราท่านทุกคนในเรื่องการรอคอยเป็นพลังชีวิตฮาเลลูยาการรอคอยเป็นพลังชีวิตขอบคุณพระเจ้าเราจะมาดูกันว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไรในอิสยาห์บทที่40ข้อ31ได้กล่าวว่าแต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระโหยรอยแรงอาเมนในพระธรรมตอนนี้นะคะก็ได้พูดถึงการรอคอยการรอคอยที่เราจะไม่ผิดหวังเลยก็คือการรอคอยวันเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังในพระองค์เพราะว่าการหวังในพระองค์นั้นจะไม่มีวันผิดหวังฮาเลลูยามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่อยากรอคอยนะคะพี่น้องอยากจะเอาตามใจเราอยากได้เร็วๆอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆอยากให้สำเร็จเร็วๆพอจะรอคอยก็จะมีการบ่นต่อว่าพระเจ้าแล้วว่าทำไมช้าอย่างนี้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่างหนึ่งแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าในบางเรื่องที่จะต้องรอคอยวันเวลานานมากทีเดียวพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือข้าพเจ้าจะไม่ต่อว่าพระเจ้าและจะไม่ขมขื่นใจเพราะรู้ว่าวันเวลาของพระเจ้านั้นจะดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราทุกคนและเมื่อขณะที่เรารอคอยเรารอคอยด้วยความหวังไม่ใช่สิ้นหวังเรารอคอยด้วยความชื่นชมยินดีเรารอคอยด้วยการปฏิบัติรับใช้พระองค์ไปอย่างเต็มที่อย่างเต็มที่นะคะพี่น้องไม่ใช่ที่เราจะรับใช้แบบพระเจ้ายังไม่ให้ก็รับใช้ตะแบงไปไม่เลยค่ะสุดกำลังสุดชีวิตสุดความสามารถของเราที่เหลือเป็นของพระองค์แม้ว่าเราอาจจะทำหรือไม่มีพวกพ้องที่สนับสนุนเหมือนผู้อื่นแต่ว่าผู้ร่วมงานของเราเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวก็เพียงพอในชีวิตของเราแล้วจริงไหมคะฮาเลลูยานั้นการที่เรารอคอยบางครั้งมันเหมือนการที่ต้องบากหน้าถูกคนดูถูกประณามเรามากมายเหมือนอย่างเช่นใน2เปโตรบทที่3ข้อ3ได้กล่าวว่าก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจว่าในยุคสุดท้ายจะมีคนชอบเยาะเย้ยมาเยาะเย้ยและทำตามตัณหาชั่วของตนเองพวกเขาจะกล่าวว่าไหนล่ะการเสด็จมาที่ทรงสัญญาไว้นานมาแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของเราตายไปทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแต่เขาจงใจลืมความจริงที่ว่านานมาแล้วโดยพระดำรัสของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็มีขึ้นและแผ่นดินโลกก็ก่อตัวขึ้นมาจากน้ำโดยมีน้ำล้อมรอบน้ำเหล่านี้เองที่ท่วมทำลายโลกในครั้งนั้นโดยพระดำรัสกันเดียวกันนี้ฟ้าสวรรค์และโลกปัจจุบันก็ถูกสงวนไว้ให้ไฟเผาผลาญถูกเก็บไว้เพื่อรอวันแห่งการพิพากษาและความหายนะของคนอธรรมแต่อย่าลืมข้อนี้เพื่อนที่รักคือสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว1วันก็เหมือน 1,000 ปีและ 1,000 ปีก็เหมือน1วันองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเชื่องช้าจะทำตามพระสัญญาอย่างที่บางคนคิดแต่ทรงอดทนต่อท่านเพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ใดพินาศแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่เหมือนคนจำนวนมากที่จะดูถูกพระเจ้าว่าไหนล่ะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าไหนล่ะไม่เห็นมาสักที
นั้นก็เป็นการดูถูกพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ช้าพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่า1วันของพระองค์เท่ากับ 1,000 ปีของเรา 1,000 ปีของเราเท่ากับ1วันของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าใกล้จะมาแล้วใน1วันของพระองค์เท่ากับ 1,000 ปีของเราเราจึงรู้สึกว่าช้าแต่สิ่งที่พระองค์ได้บอกไว้กับโนอาห์ว่าน้ำจะท่วมโลกเพราะความบาปของมนุษย์และในที่สุดน้ำก็ท่วมโลกจริงๆเช่นเดียวกันในเวลานี้ที่พระองค์บอกว่าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและพระองค์จะเสด็จมาอย่างขโมยคือหมายความว่าจะไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในวันเวลาใดจะไม่มีใครรู้พระเยซูตรัสว่าไม่ว่าพระองค์หรือทูตสวรรค์ก็ไม่รู้มีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าเชื่อนะคะถ้ามีจะมีใครบอกว่าพระเยซูอยู่ตรงนั้นพระเยซูอยู่ตรงนี้ฮาเลลูยาพระองค์จะเสด็จมาดั่งสายฟ้าแลบและเหมือนอย่างขโมยคือไม่มีใครรู้วันเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาคือรู้อีกทีหนึ่งก็ถึงตัวแต่ละคนเหล่านั้นแล้วและพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาแยกคนชอบธรรมกับคนอธรรมคนชอบธรรมที่จะไปอยู่กับพระองค์และคนอธรรมที่จะต้องไปบึงไฟนรกและเราจะเป็นคนชอบธรรมได้อย่างไรก็คือเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและสารภาพบาปสำนึกในความผิดบาปและขอการยกโทษอภัยบาปให้กับเราเราถึงจะเป็นคนชอบธรรมได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราจะไม่ได้สามารถเป็นคนชอบทำได้ด้วยการทำบุญทำกุศลแต่ความชอบธรรมของพระเจ้าหมายความว่าเราได้รับการปลดหนี้บาปออกจากชีวิตของเราเมื่อเราสารภาพบาปเอเมนยังมีคนจำนวนมากที่เข้าใจผิดที่คิดว่าจะเป็นคนชอบทำได้ด้วยการถือศีลกินเพนต่างๆและทำบุญทำกุศลมากๆสิ่งเหล่านั้นพี่น้องคิดดูง่ายๆว่าถึงแม้ว่าเราจะทำบุญทำกุศลเหล่านั้นแต่ปัญหาคือบาปของเรายังอยู่ในชีวิตของเราไม่มีใครปลดให้เรานั่นคือประเด็นใหญ่ในชีวิตของเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำบุญทำกุศลแต่ถ้าเราไม่ได้รับการปลดหนี้บาปหรือการอภัยโทษบาปแล้วเราจะไม่สามารถเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้เลยขอบคุณพระเจ้าในขณะเดียวกันที่การดำเนินชีวิตของเราบนโลกนี้หลายครั้งที่เราถูกดูถูกจากคนรอบข้างเช่นกันแต่ไหนเลยที่พระเจ้าตรัสไว้ในอิสยาห์บทที่40ข้อ31ว่าการรอคอยนั้นเป็นพลังชีวิตเรามาดูนะคะว่าจะเป็นพลังชีวิตอย่างไรพระเจ้าตรัสไว้อย่างไรในอิสยาห์บทที่40ข้อ31การรอคอยในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะไม่มีการผิดนัดจะไม่มีการผิดเวลาจะไม่มีการเร็วเกินไปหรือสายเกินไปแต่การรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นเวลาของพระองค์จริงๆและให้จำไว้อย่างหนึ่งคือเวลาของพระองค์ที่มีในชีวิตของเรานั้นแม้หลายครั้งเราจะคิดว่าช้าเนิ่นนานทำไมไม่เสร็จทำไมไม่ได้นะครับพี่น้องแต่ว่าท่านไม่ผิดหวังแน่ให้เรามีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและเมื่อท่านเดินไปกับพระองค์ท่านจะรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้สมควรและสมกับที่เราได้รอคอยในทุกเรื่องในทางของพระองค์นอกจากที่เรารอคอยด้วยความหวังแล้วพระองค์จะฟื้นกำลังขึ้นใหม่บางครั้งในการรอคอยบางคนอาจจะรอในความสำเร็จในชีวิตรอร้ายสิ่งหลายอย่างรอการเลื่อนขั้นเราอาจจะผิดหวังหรือรอเกอ้อแต่ว่าในพระเจ้าเราจะไม่รอเกอ้อและขณะที่เรารอนั้น
เมื่อเรามีความหวังในพระองค์เราจะมีกำลังขึ้นพี่น้องการที่รออะไรสักสิ่งที่รอแบบหมดหวังมันจะทำให้เราห่อเหี่ยวและหมดกำลังแล้วก็สิ้นหวังไปในตัวเลยมันจะห่อเหี่ยวพี่น้องนึกถึงความจริงนะมันจะไม่มีความกระชุ่มกระชวยอยู่แต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเรารอคอยในองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกเรื่องนั้นเรามีกำลังขึ้นจริงๆพี่น้องฮาเลลูยาหลายครั้งที่ข้าพเจ้าเองดำเนินชีวิตและหลายครั้งที่รู้สึกห่อเหี่ยวใจในการที่เราจะเผชิญปัญหาแต่ละเรื่องแต่เมื่อเข้าเฝ้าเข้าไปอธิษฐานต่อพระองค์เวลาที่เราเข้าไปเราเหมือนนกปีกหักเราท้อใจเต่าท้อแท้เราเป็นมนุษย์แต่ว่าเมื่อได้อธิษฐานต่อพระองค์ได้มองเห็นพระองค์ใคร่ครวญในพระองค์ใหม่สรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์ก็จะทำให้เรามองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าอดีตที่ผ่านมาไม่สักครั้งเดียวที่พระองค์ไม่เคยที่จะไม่ตอบคำถามหรือไม่ตอบหรือไม่แก้ปัญหาในชีวิตของเราทุกครั้งพระองค์จะทำเพราะฉะนั้นหลังจากอธิษฐานเสร็จข้าพเจ้าเองก็จะออกมาเหมือนนกอินทรีพี่น้องที่แรกเข้าไปนี่เหมือนนกปีกหักทำให้เรามีกำลังขึ้นใหม่จริงๆเราได้รับการเสริมกำลังจากพระองค์และเราเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้เสริมกำลังพวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีเอเมนฮาเลลูยาอันนั้นเป็นความจริงพี่น้องการที่พระองค์เปรียบเหมือนว่าเมื่อเรามีกำลังขึ้นและทะยานขึ้นในชีวิตของเราเวลาพระเจ้าทรงนำนะครับพี่น้องเราจะไม่ได้ทะยานลงหรือตกต่ำแต่พระเจ้าจะทำให้เราทะยานขึ้นพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นจะไม่เหมือนนกกระจอกนกกระจาบที่มันบินต่ำบินไม่ทนแล้วก็บินขึ้นขึ้นลงลงเนาะแล้วก็บินไม่ได้สวยงามแต่นกอินทรีนี้ผงาดฟ้าเลยพี่น้องบินสูงบินสูงบินทนบินนานและบินงามสง่าเราจึงเห็นถึงความงามในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงนำพาเราฮาเลลูยาเราจะกางปีกกางปีกก็หมายความว่าเปรียบเหมือนความงามสง่าราศีในชีวิตของเราไม่ใช่มีความหดหู่หรือต้องหดตัวหรือต้องซ่อนตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งหรือว่าไม่อยากพบใครแต่เราสามารถที่จะเผชิญกับทุกคนได้ด้วยความสง่าและสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาและการรอคอยนั้นยังทำให้เราได้อะไรอีกเมื่อเรารอคอยพระองค์จะบอกว่าพวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะเรามีจุดหมายปลายทางเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานอะไรในชีวิตของเราอย่างคนที่ท้อแท้จะวิ่งจะเดินพี่น้องเราไม่มีแรงใช่ไหมคะแต่เมื่อเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางความสำเร็จความชื่นชมยินดีชีวิตนิรันดร์การจัดเตรียมของพระองค์นั้นอยู่ข้างหน้าเมื่อเราวิ่งไปเราไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยในเวลาใดก็ตามฮาเลลูยาและเมื่อเรารอคอยเราจะได้อะไรอีกพวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระหยรอยแรงที่เราจะเดินไปก็เปรียบเหมือนในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเนาะแม้ว่าจะเรียบง่ายหรือว่าจะยากบ้างแต่ว่าเราจะไม่อ่อนระหยรอยแรงเราไม่สิ้นหวังอย่างในประโยคที่ว่าเราวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็หมายความว่าบางครั้งเราก็ต้องกระหืดกระหอบหรือมีการต่อสู้บ้างหรือว่าในการดำเนินชีวิตไปมันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะก็ต้องมีขรุขระบ้างแต่เราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่อ่อนระหยรอยแรงเพราะว่าพระองค์ผู้เสริมกำลังเราพระองค์ผู้เสริมกำลังเราและนำเราทุกอย่างก้าวนอกจากที่จะนำเราแล้วเมื่อเรารอคอย
พระองค์บอกให้เรารอคอยเราก็ต้องรอคอยนั่นเป็นการเชื่อฟังอีกอย่างหนึ่งเราจะไม่เร่งเราพระเจ้าเราจะไม่งองแงต่อพระองค์หรือเราโดยเฉพาะการต่อว่าเราจะไม่ต่อว่าพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีพี่น้องสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าถ้าสิ่งดีเกิดขึ้นเราอย่าคิดว่าเป็นการบังเอิญหลายคนจะคิดว่าเป็นการบังเอิญและทำให้เราลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อสิ่งดีเกิดขึ้นและถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะในเวลานั้นเราไม่รู้หรอกพี่น้องเราไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะมองเห็นแล้วเราจะขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีฮาเลลูยาเพื่อที่เราจะได้เป็นบุตรที่รักของพระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและเราจะได้ใช้การได้ถ้าเราไม่กระปรี้กระเป๋าหมดแรงพี่น้องอย่าว่าแต่ที่จะได้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐเลยแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่มีแรงจะยืนขึ้นตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละที่พระองค์จึงสั่งให้เรารอคอยอย่าบ่นอย่าต่อว่าเหมือนคนอิสราเอลบ่นและต่อว่าโมเสสและต่อว่าพระเจ้าพี่น้องเขาต้องเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นานมากเลยแทนที่จะเป็น40วันก็เป็น40ปีฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นการรอคอยจึงเป็นพลังแห่งชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าเองบางครั้งพระเจ้าจะผลักเราออกจากในส่วนที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะผลักเราออกจากจุดนั้นและพระองค์จะทำการในชีวิตของเราโดยพระองค์เองและเมื่อวันเวลาผ่านไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปสำหรับข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าดีใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องข้าพเจ้าไว้และให้ข้าพเจ้ามีอิสระในการรับใช้และที่จะกล่าวพระวจนะตามที่พระองค์ให้กล่าวไม่ใช่ตามความพอใจหรือความต้องการหรือความที่มนุษย์เห็นว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องความคิดของใครล่ะที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินและร่วมมือกับเราฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้สัตย์จริงเที่ยงแท้และเป็นจริงและยุติธรรมและเป็นองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราทุกคนที่ไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าได้เคยคุยกับน้องคนหนึ่งเขาก็บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยก็จะดูถูกเขาเพราะว่าถ้าการงานหรือผลงานของเขายังไม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ปิ๊งขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้าในทันทีว่าการรอคอยนั้นมันจะสร้างชีวิตของเราให้เรามีพลังเพราะว่าเราจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการมองด้วยสายตาที่เหยียดด้วยคำพูดที่ดูถูกแต่ทำให้เราอดทนได้และทำให้เราต้องรอวันเวลาที่ความสำเร็จนั้นจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราอดทนได้โดยที่เราไม่ขมขื่นใจกับคำถากถางเหล่านั้นในที่สุดเราจะมีพลังแห่งชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่พึ่งพาในพระองค์จะไม่ผิดหวังเลยขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์และในกาลาเทียบทที่6ข้อ9ได้กล่าวว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว
เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรฮาเลลูยาความหมายก็คือให้เรารอคอยได้นั่นเองรอคอยทำไปอดทนรักและอดทนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องยัดแสนแน่นพูนล้นขอพระเจ้าให้เราทุกคนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังพระองค์อย่างหมดจิตหมดใจขอพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากวันอันชั่วร้ายและสิ่งชั่วร้ายและโรคร้ายต่างๆขอพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์และให้ลูกหลานของเราทุกคนไปจนถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่าให้ลูกหลานของเราออกนอกทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงอย่าทอดทิ้งพวกเขาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกประทับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่3และทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนม์อยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน